ที่ชอบนะครับวันนี้เราพามาดูในส่วนของตัวกระบะนะครับซึ่งถือว่าเป็นกระบะ EV คันแรกนะครับในประเทศไทยครับหมายความว่าเป็นกระบะที่ใช้งานจริงนะไม่ใช่แบบว่าใช้งานในโรงงานหรือว่าไว้ขนของที่แบบเป็นกระบะทั่วไปครับอันนี้คือกระบะใช้งานจริงกับลิดดาร่านะครับเราพามาดูกันเลยดีกว่านี่เป็นไงอันนี้คือตัวท็อปสุดนะครับ83กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ถึง455กิโลเมตรนะครับในการชาร์จ1ครั้งนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกระบะ1ตันนะครับจริงๆแล้วบรรทุกได้นะครับ 1,030 กิโลกรัมนะครับหรือว่า1ตันกับอีก30กิโลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกระบะ1ตันแล้วครับแต่มีระบบช่วงล่างนะครับที่เป็นแบบ SUV นะครับแล้วก็มีการอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่เราเคยไปดูตัวสเปคที่เป็นของจีนแล้วนะอันนี้เป็นสเปคที่ขายจริงนะครับแล้วก็จะมีการจำหน่ายจริงๆด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาเราราคานะครับก็จะเป็นเรียกว่าอะไรจริงๆวันนี้เรามาก่อนที่จะเปิดตัวรถนะครับในวันที่29นะครับคิดว่าราคาเริ่มต้นคงไม่ได้แพงมากครับเดี๋ยวรู้ราคาตัวท็อปเดี๋ยวเราขึ้นตัวราคาไว้ให้ก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับสำหรับตัวทั้งหมดของตัวลิดดาร่านะครับซึ่งลิดดาร่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในแบรนด์ของจีลี่โฮลดิ้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องแยกกันนะครับระหว่างจีลี่โฮลดิ้งกับจีลี่ออโต้นะครับซึ่งจีลี่ออโต้ก็จะมีรถของเขาเองนะครับส่วนจีลี่โฮลดิ้งเนี่ยก็จะมีในเครือของเขาเยอะแยะมากมายครับมีซิกเกอร์ครับมีลิงก์แอนด์โคครับมีลิดดาร่านะครับมีโลตัสมีวอลโวมีอะไรเงี้ยนะครับในเครือของจีลี่โฮลดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นลิดดาร่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของจีลี่โฮลดิ้งนะครับสำหรับภายนอกครับบอกเลยเด่นมากๆครับสำหรับตัวกระจังหน้าครับที่เป็นตัวไฟที่เขียนว่าลิดดาร่านะครับจะมีกล้องทั้งหมดนะครับคันนี้ไม่ใช่360องศานะครับเป็น540องศานะก็คือรอบคันแล้วยังมีบนล่างทะลุมองเห็นยันพื้นเลยนะครับนั่นคือตัวกล้องเขานะไฟหน้าทั้งหมดครับจะเป็นตัว LED นะครับไฟสีขาวสว่างสวยนะครับไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับสำหรับตัวลิดดาร่านะครับก็มีเซ็นเซอร์มีตัว ADAS ให้นะครับมีระบบการเตือนมีระบบเซฟตี้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมากกว่า14รายการนะครับซึ่งเยอะจริงๆนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะครับเรามาดูสเปคไทยกันเลยดีกว่าว่าสเปคไทยที่ขายในบ้านเราเนี่ยจะเป็นไซส์ประมาณไหนครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับบอกเลยว่าตัวลิดดาร่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะได้แม็ก18นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวล่างไปเนี่ยจะได้แม็กขนาด17นะครับนี้ใส่ยางมา2 3 5 60 18นะครับเป็นยางของเฉาหยางนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นจีนสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นแนวตัวเป็นคล้ายๆเหมือนออลเทเรนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นออลเทเรนนะผมว่าก็เป็นเหมือนกระบะทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นแม็กนะครับเป็นตัวจริงๆน่าจะเป็นแม็กทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้เป็นตัวฝาครอบนะครับมีที่ถูกเติมลมให้นะครับช่วงล่างเป็นนี้ตัวขึ้นรถนะครับหลังคาเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในก็จะเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับสีทูโทนก็คือครึ่งคันเลยนะครับส่วนสีอื่นเนี่ยจะไม่เป็นทูโทนนะครับมีกล้องให้บอกแล้วมีกล้องให้รอบคันนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะครับมีที่ขึ้นรถกันลื่นด้วยนะสไตล์ยุโรปเลยนะครับมียางกันลื่นด้วยนะครับหลังคาเป็นแหลกใช้งานได้จริงครับโอ้โหบึกบึนมากนี่นะครับในส่วนของตัวชาร์จนะครับนี่ก็มีทั้งในส่วนของตัวฟาสชาร์จแล้วก็ AC นะครับนี่เห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับได้ทั้งฟาสชาร์จและ AC ด้วยนะครับฟาสชาร์จไฟบ้านก็ได้นะประมาณ11ชั่วโมงก็เต็ม 100% นะครับสำหรับตัว AC นะครับนี่โชคอัพด้านหลังโอ้โหโชคต้นใหญ่มากดูสิบัลลักเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันเป็น SUV ที่ขนของได้1ตันนิดหน่อยนะครับนั่นคือตัวลิดดาร่าดูช่วงล่างเขานะครับแม็กกะยางไม่เท่ากันทั้ง4ล้อนะครับมามีความสูงในระดับหนึ่งนะครับลุยน้ำได้สูงสุดคือประมาณ80เซนประมาณนี้แล้วกันนะไม่เกินไฟหน้าแล้วก็ลุยน้ำได้แหละนะหมายความว่าลุยน้ำไม่ใช่แช่น้ำนะครับอันนี้คือลุยน้ำได้ก็เหมือนกระบะทั่วไปนะครับมาดูฝาท้ายดีกว่านี่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับลิดดาร่าจะมีด้วยกันตัวขับ2และตัวขับ4นะครับ
นี่จะเป็นตัวขับ4นะ Full Hyundai RD6 นะครับมีกล้องให้รอบคันมีลากจูงด้วยนะครับลากจูงนี้สามารถลากรถที่หรือลากของได้นะครับน้ำหนักสูงสุดคือ 3,000 กิโลหรือว่า3ตันนะครับอันนี้หมายถึงตัวลากนะครับลากได้สูงสุดคือ3ตันนะครับไม่รวมที่เขาบรรทุกนะครับบรรทุกได้1ตันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ยังมีแบรนด์คําว่าจีลี่อยู่นะครับแต่ว่าเป็นจีลี่โฮลดิ้งนะคนละอย่างกับตัวจีลี่ออโต้นะครับไฟท้ายยาวอย่างนี้เลยสวยงามมากอยากเห็นตัวจริงอ่ะมันสวยงามมากครับนี่เปิดปิดไฟฟ้าสุดยอดอ่ะเดี๋ยวลองมีแต่เขาไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวผันแรงแต่ว่ามีตัวโช๊คให้นะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้หนักมากนะครับผู้หญิงก็ยกได้สบายประมาณนี้นะครับนี่ไฮไลท์หนึ่งผมอยากให้ดูฝั่งนี้ครับจะเป็นตัวชาร์จไฟที่สเปคจีนไม่มีมีที่สเปคไทยนั่นก็คือนี่เลยครับนี่เป็นไงโอ้โหปักสามตามีมาให้นะครับมีหมดเลยนี่จะชาร์จกี่ตัวชาร์จเข้าไปเลยนะครับชาร์จเข้าไปโอ้โหเอาไฟออกไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ามีตัว V2L ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวชาร์จไฟนะครับจะชาร์จไฟขณะวิ่งก็ได้หมายความว่าบางทีเรามีถ้าไปแคมปิ้งนะบางคนก็จะมีแบบตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เราอยากต้องชาร์จไว้ตลอดอย่างเงี้ยก็เสียบชาร์จไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไปเปิดสวิตช์ที่ตัวกลางจอภายในตัวรถนะครับซึ่งจะทำให้ใช้งานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือภายนอกครับที่เราเห็นในส่วนของตัวลิดดาร่านะครับ RD6 นะครับ4 Hyundai ตัวท็อปสุดด้วยเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อดีกว่าครับคันนี้นะครับนอกจากบรรทุกได้แล้วนะครับอยากให้ดูเพราะจริงเราเคยดูตัวสเปคจีนมาแล้วนะนี่เลยครับ70ลิตรใหญ่มากๆใส่ของได้70ลิตรนะครับหรือว่าคุณจะเอาตัวที่แบบเป็นชาร์จไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับติดไว้ในนี้นะครับหรือว่าตรงนี้จริงๆแล้วใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะเป็นกระเป๋าแบบถือเงี้ยนะครับนี่คือเสียงพัดลมแอร์นะครับประมาณนี้เลย70ลิตรเลยนะเดี๋ยวเราข้ามภาพดูในส่วนอื่นหน่อยดีกว่านะครับเขาบอกว่านอกจากข้างหน้านะจะได้70ลิตรนะด้านหลังนี่ยังสามารถยกเบาะได้อีกเราพามาดูฟังก์ชันเขาก่อนนะว่าจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นี่ง่ายๆเลยนี่ใต้นี้ยังมีที่ไว้ของอีกเป็นไงจัดไปให้เลยคุณอยากจะไว้ของไว้รองเท้านะครับถึงคนมีรองเท้ากีฬารองเท้าอะไรที่แบบว่าไว้ในนี้ได้นะครับก็แค่ง่ายเลยเปิดออกมาแล้วก็ปิดลงเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆครับสำหรับการขนของหรือว่าการเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่าลิดดาร่าRD6 ตัว 4Wheel เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยโหมันเป็นระบบไม่ใช่ระบบดิมันเป็นแบบพรีเมียมเลยนะครับจะมีตัวอันนี้เป็นซอฟทัชหมดเลยนะเป็นหนังคุ้มหนังหมดเลยนะครับจะมีตัวพลาสติกขึ้นรูปแค่เฉพาะตรงด้านล่างนะครับเครื่องเสียงมีกระจกไฟฟ้านะครับมีเปิดล็อกตั้งกระจกพับกระจกมีหมดนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับนี่สีสวยเข้ามาดูภายในกันดีกว่านิดนึงนี่นั่งแล้วมีความพรีเมียมมากนะครับเบาะปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับแต่ว่าไม่มีตัวแอร์แลมบ้านะนะครับก็ปรับได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมลองปรับให้เป็นผมนั่งปกติแล้วกันนะพวงมาลัยอ๋อเข้าออกได้ด้วยพวงมาลัยเข้าออกได้นะครับขึ้นลงได้ด้วยนี่ประมาณนี้เบาะตัวใหญ่นั่งสบายนะครับมีตัวรองรับทางด้านคนเบาะนั่งแล้วก็เบาะพิงนะครับเหมือนเบาะทรงสปอร์ตหน่อยนะครับเบลสามารถปรับขึ้นลงได้นะอันนี้ดีปรับขึ้นลงได้อย่างนี้นะปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวลองคาดให้ดูเลยนี่นะภายในนะครับอย่างที่เราเห็นเลยจะมีเปิดฝาท้ายนะครับสมมติต้องอยู่ในโหมดอะไรต่างๆก่อนนะตอนนี้ระบบอยู่ในโหมดไหนเนี่ยโอ้โหไหนๆก็ไหนๆละดูหน้าจอครับมีโหมดอะไรบ้างมีโหมดประหยัดนะครับ
หมดสบายหมดกีฬาโหมดกีฬาเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดทรายนะครับถ้าเป็นโหมดทรายเนี่ยก็จะปิดระบบ ESC นะครับมีโหมดโครนออฟโรดแล้วก็ลุยน้ำด้วยนี่โหมดลุยน้ำนะครับก็บอกว่าฟังก์ชันบางอย่างเชื่อปรับอากาศหรืออะไรเงี้ยต้องบอกว่าเข้าใจแล้วนะครับนี่เราก็กลับมาที่โหมดประหยัดเหมือนเดิมเลยกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หน้าจอใหญ่มาก14นิ้วกว่านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอขนาดเล็กกระทัดรัดดีเหมือนกันนะไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับแต่ก็บอกข้อมูลได้ค่อนข้างจะครอบคลุมชัดเจนนะครับดูนี่หน้าจอคือเขาจะคนละฝั่งกับที่เราคุ้นเคยนะครับทางด้านขวาส่วนใหญ่แล้วจะควบคุมที่หน้าจอครับแต่ด้านข้างขวาเนี่ยจะครอบคลุมที่ตัวหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอตรงนี้จะควบคุมด้วยโหมดตรงนี้นะครับจะใช้งานตรงนี้เพราะฝั่งนี้ก็บอกว่าเราใช้ไม่ได้เพราะว่าประตูยังเปิดอยู่นะครับประตูเราเปิดอยู่นี่เป็นฟังก์ชันหน้าจอต่างๆเดี๋ยวเราปิดประตูเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีดีกว่านะครับเมื่อกี้เราติดกันไว้นะครับตรงนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้คือจะดูบริเวณหน้าจอตรงนี้นะครับว่าใช้งานฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมปลดแจ้งเตือนหรือว่าอันนี้เป็นการใช้งานของตัวระบบของตัวรถนะครับมีบอกลมยางด้วยว่าลมยางเท่าไหร่นะครับนี่ขับมาแล้วเท่าไหร่ใช้ไฟไปประมาณเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวหน้าจอตรงด้านนี้นะครับแล้วก็คือนี้เป็นโหมดคือโหมดบังคับควบคุมนี้เหมือนกันนะครับแต่โหมดจริงๆจะเป็นคำบังคับควบคุมตรงนี้นี่เป็นโหมดขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเคอร์สนะครับหรือว่าในส่วนของตัวชาร์จไฟกลับมาหรือรีเจนไฟกลับมานะครับมีด้วยกัน3แบบนะครับ3เลเวลครับในส่วนของตัวการรีเจนไฟกลับนะครับอันนี้เป็นตัวฮิวนะครับลงทางลาดชันอันนี้ปิดแท็กชั่นคอนโทรลนะครับเกียร์น่ารักไหมเล็กๆน่ารักนะครับแล้วก็เป็นการเข้าเกียร์ตรงนี้นะครับเวนตัว P นี่นะครับกดนี่โอ้ยกล้องชัดมากอย่างที่บอกไว้แล้วครับมันได้ถึงนี่อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูหมดกล้องก่อนนี่นะครับเห็นหมดเลย500อยากดูกล้องมุมไหนมีให้หมดทะลุทะลวงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวไว้ในส่วนของตัวที่เป็นกล้องนะครับส่วนนี้จะมีตัวไวเลสชาร์จนะครับมี USB ชาร์จให้นะครับมีทั้ง USB A USB C ให้นะครับนี่เป็นระบบควบคุมเกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์เป็นยังไงแบบไหนนะครับปรับความเร็วได้มารู้ในส่วนของตัวหน้าจอกันบ้างดีกว่าเข้าโหมดจอโฮมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยโอ้โหชัดเจนสวยงามนะครับอันนี้เป็นการชาร์จไฟทั้งหมดเลยเขาจะตั้งการชาร์จไฟแบบไหนยังไงครับนี่ครับการปล่อยไฟภายนอกก็คือตัว V2L นะครับอันนี้แบตยังไม่เต็มนะครับคายประจุในนี้หมายความว่าอย่างที่บอกไปแล้วคือที่ฝากระบะท้ายนะครับสามารถขับไปด้วยแล้วก็ชาร์จไฟไปด้วยแต่ว่าต้องกดเปิดปุ่มนี้นะครับนี่นะค้นหาที่ชาร์จนะครับบางภาษาไทยเขายังอาจจะไม่ค่อยแบบว่าตรงตามสักเท่าไหร่นะครับในฐานะการขับขี่กับเพื่อน4ล้อนะครับไฟสว่างนี่เปิดทั้งคันโอ้สว่างไปนู่นนะครับปิดด้านหน้าปิดด้านหลังมีทั้งไฟหน้าและหลังเปิดทั้งหมดนี่นะครับเอฟเฟคหลอดไฟต้อนรับด้วยนะครับโหมดเอฟเฟคเสียงนะครับอันนี้เวลาเราเล่นเครื่องเสียงนะครับจะเป็นแบบนี้มีโหมดการขับเคลื่อนเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตั้งควบคุมล็อกรถเป็นยังไงผู้ช่วยการขับขี่การรีเจนพลังงานนะครับไฟเสียงอยากได้เสียงแบบไหนนะครับนี่จัดการให้หมดเลยเวลาตอนเราสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับให้พูดว่าไฮลิดดาร่านะครับฉันมาแล้วยังไม่รองรับฟังก์ชันนี้ในขณะนี้เป็นไงเฮ้ยใช้งานให้มากเลยนะเดี๋ยวลองพูดนี่เขาบอกว่าเป็นไงใช้อะไรเนี่ยเป็นไงใช้เงินให้มากเลยนะเดี๋ยวนี้พวกเขาอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้เป็นไงใช้เงินมากเลยนะเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาบอกเดี๋ยวก่อนอ๋อไฮลิดดาร่าฉันได้ยินโปรดพูดสวัสดีขออภัยยังไม่รองรับฟังก์ชันนี้ในขณะนี้อันนี้เรามาให้ดูเป็น
ไกด์ไลน์ก่อนนะนี่ไม่ชัดฉันจะออกไปก่อนนะคุณสามารถเรียกฉันใหม่ได้โอเคนะครับนี่โอ้ยนี่ก็ลึกเหมือนกันนะเปิดแบบแยกเลยซ้ายขวาก็ได้นะครับนี่นะครับที่วางแก้วให้นะครับนี่กุญแจเขาเป็นอย่างนี้ลิตดาร่าโอ้โหมีความพรีเมียมจัดนะครับมันก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับไฟเป็นตัว LED สีขาวโนเลยแต่งหน้าแต่ไม่มีไฟตรงนี้ให้นะเอออ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่าตรงนี้มันสว่างแล้วไงเนี่ยก็เห็นอยู่นะอ๋อโอเคไฟนี้สว่างมากอ่ะบางคนนั่งก็ไม่มีตัวไฟให้นะครับที่เก็บของนะเปิดก็โอเคนะครับใหญ่ก็ปกติทั่วไปรถทั่วไปนะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับพวกนี้เป็นระบบท็อปซอฟทัชหมดเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองไปนั่งข้างหลังดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างกว้างแต่ไม่มีไฟเก๋งอ่ะมันจะมีแค่ไฟแค่ตรงด้านหน้าอันเดียวนะครับไฟตรงกลางนี้ไม่มีนะครับกว้างมากอ่ะอันนี้เมื่อกี้ที่เซตไว้นะก็คือเป็นท่านั่งปกติผมส่วนใหญ่แล้วตรงคนขับอ่ะจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าย้ายตำแหน่งเท่าไหร่นะครับจะเป็นเฉพาะฝั่งคนนั่งบางทีก็กว้างไปแคบไปอยู่ที่คนนั่งหน้านะเดี๋ยวผมโอ้โหกว้างมากนั่งสบายรับโอ้รับหัวหมอนได้ดีมากเลยมีที่เกี่ยวสูทให้ด้วยนะครับเกี่ยวเสื้อผ้ามีอะไรตรงนี้ให้นะครับเออผมว่ากว้างดีนะเฮดรูมเนี่ยเหลือๆอันนี้ก็เหลือๆมีแอร์ด้านหลังให้นะครับมีแอร์ที่แบบนี่สามารถเร่งไอ้นี่ได้ด้วยนะครับเร่งความแรงของตัวแอร์นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จไฟให้ USB A USB C ตรงนี้มีให้นะครับนี่เลยแล้วก็จริงๆแล้วด้านหลังนะครับนอกจากที่แบบว่าที่บอกว่ายกขึ้นมาเนี่ยพับเนี่ยที่วางของเยอะแยะมากมายแล้วนะครับจริงๆแล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวนะติดนี่ก็คือตัวเดี๋ยวผมพับเบาะฝั่งนี้ให้ดูดีกว่าอย่างแรกเลยถอดหมอนก่อนเลยมันก็คือยิงก็ปรับได้ประมาณนี้เลยนะเป็นไงจ้าป่ะแต่มันต้องรอหน่อยนะพร้อมเป็นไฟฟ้านะครับค่อยๆเลื่อนค่อยๆมาแต่ว่าถ้าจะไปแคมปิ้งก็โอเคอ่ะนั่งแล้วก็เอาขาพาดตรงนี้นั่งสบายนะครับไม่ก็จริงๆนี่มันสุดของมาแล้วนะคือเลื่อนหน้าสุดแล้วนะครับบอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้ลูกได้เป็นสไลเดอร์ก็ได้นะเป็นนั่งเล่นหรืออะไรเล่นนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับเป็นรถกระบะเค้าเรียกว่าไม่ใช่รถกระบะมันจะเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพนะครับหรือว่าจริงๆก็คือช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรพวกประมาณพวกนี้จริงๆก็จะเป็นเหมือน SUV นะครับลุยได้ระดับนึงไม่ได้แบบว่าลุยกันแบบว่าขนของเป็นใส่กระบะคอกหรืออะไรนะเพราะว่าเขาดีไซน์มาเป็นเหมือนSUV ที่ขนของได้ประมาณแค่1ตันนะครับก็ประมาณนี้ลากจูงได้ 3,000 นะครับส่วนเรื่องราคาเรายังไม่รู้อะไรยังไงเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมีไปทดสอบด้วยเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าขับแล้วเป็นยังไงชาร์จไฟดีแค่ไหนหรือแบบไหนยังไงแต่ตอนนี้ดูพรีวิวรอบคันไปก่อนนะครับAlright, I'll be sure.